สามทุ่มเวลาดีไม่ใช่สารคดีแต่เป็นศึกพรีเมยรีกอังกฤษมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์รลส์เปิดรังรับการมาเยือนของนกนางวนวลตัวใหญ่อย่างไบรตันแอนด์ฮอฟต์เอาเบียนอีกหนึ่งคู่หน้าเบิงในคืนวันเสาร์นี้สถานการณ์หลังจากผ่านผลงานในนัดแรกกันไปแล้วของทั้งสองทีมแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะในขณะที่เจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันดันทำดีไม่สุดบุกไปพ่ายให้ผีแดงมาในนัดแรกของฤดูกาลคาสนามโอเทลฟอร์ดย่างเกือบจะมีแต้มสำเร็จสุดท้ายทำไม่ได้เลยตะเกียกตะกายไปไม่ถึงฝั่งฝันปัััจจุบบนนนททาผลงอยู่่ใดี ส7ของตารางคะแนนเดอผีแดงไม่พอนัดนี้ยังต้องสานต่อกับทีมตึงอย่างบรตันเข้าไปอีกหมาป่าจะเก็บทรงได้หรือสุดท้ายจะกลายเป็นหมาบ้านตั้งแต่ต้นดูดูการก็ต้องมาลุ้นมาดูไปพร้อมๆกันในเกมนี้นี่แหละทางผู้มาเยือนบินมาชมในเกมนี้อย่างบรตันแอ็นโฮปเอาเบียนพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คําโฆษณาเพื่อหาคะแนนเสียงแต่อย่างใดแต่พวกเขาดุจริงโหดจริงไม่อิงกากยเพราะนัดแรกก็สอยน้องใหม่เฟรชชี่อย่างรูตันทาวไปได้แล้วเรียบร้อยปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ของตารางผลงานอย่างแจ ทำคะแนนได้สวยแบบเปิดตัวออกมาอย่างกับดาราเอวียังไงยังง้นเรียกสายตาให้ผู้คนมาจับจ้องได้ดีสุดๆไปเลยเพวกคุณด้วยผลงานที่แตกต่างกันคนละขั้วจากนัดที่ผ่านมาทําให้มองว่าศึกของสองสัตว์ในนัดนี้ดูมีความเลื่อมล้ํากันอยู่พอสมควรหากจะไล่เรียงมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมาแม้ว่าเฮดทูเฮดที่ทั้งคู่ทําไว้จาก14นัดที่ฟาดแข่งกันในสนามญ้าเป็นทางวูฟที่ชนะได้2เสมอกัน7และแพ้ให้ไบรตันไป5จากตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับความรู้สึกในปัจจุบันเพราะว่า ิตนี้มันช่างใกล้เคียงกันเกินไปแม้ว่าจะเอียงมาทางใบตั้นเล็กน้อยแล้วก็ตามตั้งแต่ปีที่แล้วที่หวดกันมาก็เป็นทางเจ้านกนางนวลที่กินเรียบโชบไปจิกมาปา่าขึ้นมาแดกได้สบายๆทั้งในรงังนอกรงังปีนี้เจอกันมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งก็ตบสมปาป่าเป็นหมาบ้าผู้น่ารักไปเลยจัดในรังตัวเองไปเบาๆแค่6ประตูต่อศูนย์เดือวูบหัวหมุนจนหาทางกลับปา่าแทบไม่ถูกฤด,ดูการนี้ถือว่าในหมุนมาเจอกันเร็วตั้งแต่หัวม้วนแบบนี้ถึงเวลาถึงทีที่วูฟแฮมตันจะได้แก้แค้นล้างอายในบ้านตัววเองงบ้้าแลละ ปัญหามันมีอยู่ว่าไราตันรู้จะยอมให้ดึงคนแทะเนื้อกัดตูดดูดได้ง่ายๆแบบไม่คลายพิษสงงานนี้บอกเลยว่าคงไม่ง่ายแน่นอนสาหรับเจ้าบ้านฟอร์มบูแฮมตันก็ยิ่งจะดูไม่เป็นท่าไม่เป็นทรงอยู่ด้วยตอนนี้แพ้ซะเยอะจนหน้าหนักใจแทนอยู่พอสมควรหากนั้นนี้พลิกสถานการณ์เอาชนะได้ในบ้านตัวเองก็คงดีกําลังใจที่เริ่มจะไม่มีคงจะกลับมาเชื่อมั่นกันได้อีกสักหน่อยฟอร์มทีมเยือนอย่างไรตันก็ยังถือว่าไม่นิ่งไม่ว่าจะแข็งแกร่งยังไงก็ต้องมีจุดอ่อนจุดตายกันบ้างละ่ะแต่หากด ต้องยอมรับแล้วว่าเจ้าบ้านรอดยากยิ่งหากวัดจากนัดที่เปิดสนามแล้วการหยุดเกมรุกของไบรทันให้ได้นั้นถือเป็นความท้าทายสุดๆของกองหลังของบูฟแฮมตันมากเลยทีเดียวเมื่อมองสถานการณ์ในปัจจุบันจากสิ่งที่ทั้งสองทีมแสดงออกมาตลาดโลกเลยเชื่อว่าเจ้าบ้านมีโอกาสชนะที่24เเสมอกัน26และเป็นทีมอย่างไบรทันแอนด์ฮอฟอัลเบียนจะมาทําให้วูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์สต้องอกแตกตายย้ำแค้นให้หมาป่าเจ็บใจได้ตั้ง50เปอร์เซ็นต์